การศึกษาของพระองค์ท่านก็เป็นในแง่สากลแต่วิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ทรงคิดเพื่อประโยชน์ของมหาชนพระองค์จะไม่เคยคิดถึงพระองค์ตัวของพระองค์เองนั้นจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งประชวรหนักก็อยู่ขนาดไหนถ้าอันไหนที่เห็นว่าทรงรับงานไว้แล้วอันไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่คนอื่นที่พูดได้นิมนต์เจ้าภาพนิมนต์พระองค์ก็ขอจะไปให้ได้เพราะว่ากลัวว่างานของเขาจะเสียกลัวว่าผลประโยชน์เขาจะเสียเพราะฉะนั้นท่านมีแค่ท่านบอกว่าท่านก็ไปแค่นั้นเองไม่ได้ไปทำอะไรแต่ว่าถ้าไม่ไปความเสียหายมันมหาศาลของเราน่ะเล็กแต่ของเขาใหญ่แต่ของเขาใหญ่ใช่ค่ะพระองค์ก็จะนึกถึงอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาประโยชน์ของคนอื่นหรือว่าเวลาพระองค์มีผู้คนที่ศรัทธามาถวายสิ่งต่างๆพระองค์ก็จะเห็นว่าทรงก็ไม่ได้รับอะไรบางทีรับไว้แต่สิ่งที่ทรงรับไว้ก็เอาไปถวายพระแจกในวัดหมดเลยไม่มีการเก็บในวัดในกุฏิเพราะว่าทุกปีนี่เป็นประเพณีของเจ้าพระคุณสังฆราชที่วันออกพรรษาสิ่งของที่ได้มาตลอดปีก็จะแจกให้กับพระทั้งวัดเลยมีอะไรบ้างคะทุกอย่างที่มาได้มาประเด็นอื่นล่ะคะในชาวโลกที่น่าจะได้รู้ในแง่มุมเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ให้ก็เป็นสิ่งที่นึกถึงประโยชน์สากลเป็นผู้เรียนนึกถึงแล้วก็เป็นผู้ให้ผู้ให้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สากลเนี่ยอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าทำไมแม่ชีเทเรซาถึงดังก็เพราะว่าคุณสมบัติแค่ผู้ให้อย่างเดียวแต่ว่าเจ้าคุณสังฆราชเนี่ยผู้ให้นี่เต็มเปี่ยมสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเราได้คงจะได้ยินว่าสมเด็จสังฆราชเนี่ยทรงสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลรายตาอะไรมากมายโรงพยาบาลก็มีร่วมเป็น18 19แห่งจนถึงทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้มีโรงเรียนก็มีอยู่ตั้งมากมายมีแม้กระทั่งโรงเรียนพิเศษก็มีอยู่ 2-3 แห่งโรงเรียนพิเศษก็คือให้โอกาสแก่การศึกษาแก่เด็กที่เก่งแต่ไม่มีทุนการศึกษาอย่างเงี้ยที่เมืองการก็มีสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชที่ชลบุรีก็มีโรงเรียนผู้รู้ยศส .80 อะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็จะสร้างอะไรพวกนี้เยอะแต่สิ่งที่น่าคิดว่าเป็นหน้าที่พระเลยที่ต้องมานั่งสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนต้องเลยค่ะนั่นหน้าที่พระเลยค่ะเพราะว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วค่ะเป็นหน้าที่พระจริงๆตามธรรมวินัยก็คือความจริงก็คือเผยแผ่พุทธศาสนาคำสอนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่สำหรับสังคมไทยเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เจ้าคุณสมสังฆราชเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมันไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่ว่าทรงมีให้ตลอดเวลาแต่การให้ของพระองค์นั้นมันเป็นการให้ที่น่าคิดตรงที่ว่าแต่ละแห่งที่ทรงไปนั้นถ้าเป็นไปได้พระองค์นี่ไม่เห็นพระนามของพระองค์เกี่ยวข้องเลยโรงพยาบาลนี่17แห่งใช้ชื่อว่าก็ใช้ชื่อว่าท่านก็ทรงทำถวายสมเด็จสังฆราชทุกพระองค์ใน19องค์ของรัตนโกสินทร์ไม่ได้ใช้ชื่อพระองค์เลยนิยมไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะไม่ได้ใช้ชื่อพระองค์เลยหรือว่าในที่ต่างๆก็แล้วแต่ทรงไม่ได้สร้างเพื่อพระองค์เองอย่างเช่นที่เมืองการก็เคยสมเด็จพระปิยมหาราชก็ไม่ได้เกี่ยวกับสมเด็จสังฆราชเลยก็ในทุกแห่งที่พระองค์ได้เกี่ยวข้องนั้นพระองค์ก็พยายามที่จะให้อย่างนี้ซึ่งก็คือถ้าดูจริงๆแล้วก็คงจะไม่แพ้แม่ชีเทเรซาที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนแต่เจ้าพระคุณสังฆราชก็จะให้ประโยชน์ตลอดเวลาทุนการศึกษาเรื่องหลักสูตรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสงฆ์หลักสูตรทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้มีการเริ่มระบบการศึกษาแบบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่2488เจ้าพระคุณสังฆราชเป็นผู้ริเริ่มคนหนึ่งผู้กับอาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพในสมัยนั้นแล้วก็มีเป็นผู้หนึ่งที่พยายามที่จะผลักดันการศึกษาแบบสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่พระองค์ไม่มีสิทธิ์ได้โอกาสได้เรียนเราเรียนพวกนี้เลยดังนั้นในแง่ของการศึกษาพระองค์ก็ชัดเจนในแง่ของผู้เชี่ยวชาญในแง่ของธรรมวิภาคหรือว่าธรรมวิจารณ์พระองค์ก็จะมีจุดเด่นชัดเจนคำใหม่ๆที่พระองค์ประดิษฐ์ขึ้นมาในซึ่งบางทีในบางคำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกเช่นพวกเรารู้จักแต่กามคุณกามคุณ5ค่ะแต่พระองค์ใช้คำว่ากามคุณารมณ์อะไรเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนกันก็คือเอาอารมณ์ในกามคุณเป็นอารมณ์ของกามคุณ5อะไรอย่างเงี้ยเสือว่าปกติพวกเรารู้จักแต่วิปัสสนูปกิเลสกิเลสที่ติดอยู่ในวิปัสสนาแต่พระองค์ก็สร้างขึ้นมาอีกคำหนึ่งสมถูปมกิเลสก็คือติดในสมถะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระองค์ก็จะมีที่ซึ่งคำต่างๆที่พระองค์ไม่มีในพระไตรปิฎกและการวิเคราะห์วิจารณ์ในพระไตรปิฎกนี้พระองค์ก็จะติด
สามารถที่จะทําได้ชัดเจนอย่างเช่นพระองค์ท่านแตกฉานพระองค์อย่างเช่นในแง่ของคําว่าสังเวชอย่างเงี้ยสังเวชนียสถานไม่ใช่เป็นเรื่องสงสารไม่ใช่เป็นเรื่องของสงสารไม่ใช่เป็นสถานที่ไปแล้วก็ไปเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระองค์บอกว่าสังเวชตัวนี้มันมาจากคําว่าวิชาก็คือสังแปลว่าพร้อมเพราะฉะนั้นมันหมายถึงมันหมายถึงการที่จะพร้อมด้วยความรู้ก็มาจากสังเวชตัวนี้ก็ทําให้เรารู้อะไรรู้ข้อเท็จจริงก็ได้ว่าเกิดเนี่ยมีการสังเวชนิสถานสถานที่ที่ไปให้ถึงพร้อมซึ่งความรู้ความรู้กันเรื่องของการเกิดในอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะซึ่งแต่ละคําที่พระองค์อธิบายเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของทุกข์สุขก็พระองค์อธิบายง่ายๆว่าเนี่ยทนได้ทนได้ยากหรือทนได้ง่ายหรือในแง่ของอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจกับปุเบนิวาสานุสติญาณค่ะซึ่งที่เราพวกเรามักจะแปลกันว่าระลึกชาติอดีตชาติได้พระองค์บอกว่าระลึกอดีตชาติได้นั้นอาจจะใช่ในระยะยาวแต่ว่าความจริงในมุ่งหมายของพุทธเจ้าตรงนั้นไม่ใช่ระลึกชาติมันหมายถึงระลึกชาติตรงนั้นมันหมายถึงระลึกถึงรู้ทุกขณะการเป็นไปของกายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐาน4ค่ะที่ปุเบนิวาสานุสติตรงนี้ทรงตีความว่ามันก็คือสติปัฏฐานก็คือความเป็นไปของกายอย่างที่คุณพิธีกรเนี่ยก่อนจะมาเนี้ยทำอะไรกินอะไรคิดอะไรรู้ทุกขณะตรงนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าปุเบนิวาสานุสติญาณเรารู้เหตุของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะมีจุดเด่นในแง่ของการอธิบายการใช้คำของพระองค์นั้นชัดเจนจิตตนครค่ะก็เป็นการพยายามที่จะอธิบายเรื่องของจิตในเสมือนเป็นนครเสมือนเป็นเมืองเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระองค์นี่เป็นนักคิดรุ่นสมัยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยมากๆสามารถที่จะน้อมนำเอาความรู้สมัยใหม่นี้แต่ว่าไม่ได้เอาความรู้สมัยนี้สมัยใหม่นี้ไปลดบทบาทหรือว่าไปอธิบายพุทธศาสนาจนลดบทของพุทธศาสนาแต่อธิบายใช้ความรู้สมัยใหม่เพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาหรือคำสอนดั้งเดิมที่แท้จริงพระองค์ก็มีจุดเด่นในเรื่องนี้นั่งเป็นผู้สอนที่อาจจะเรียกว่าเก่งมากๆในแง่ของธรรมวิจารอันนี้ก็สามารถจะให้ในระดับสากลเนี่ยเข้าใจได้เลยจนพอนั้นนี่จะชัดใดชัดเจนเลยประมาณสัก2517-18นี่ก็จะเห็นว่ามีแหม่มคนหนึ่งได้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะศึกษากรรมฐานเพื่อจะศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็ด้วยการแนะนำของใครก็ไม่ทราบก็มาที่วัดบวรแล้วก็สมเด็จสังฆราชก็สอนในห้องธรรมคลาสนี้ปรากฏว่าแม่ชีผู้หญิงคนนี้ก็มานั่งเรียนมานั่งเรียนทุกวันแล้วก็พาไปขึ้นไปนั่งปฏิบัติสมาธิในบนตำหนักจนพอกลับไปแล้วเขาก็เขียนหนังสือในการเขียนหนังสือเพราะเนี่ยเขาก็เขียนว่ากลายมาเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ที่ว่า meditator's diary ของนักปฏิบัตินี่ปรากฏว่าสิ่งที่แม่ชีเองสิ่งที่คุณยุดิตคนนี้แหม่มคนนี้เขียนไว้ก็คืออธิบายให้เห็นว่าสมเด็จสังฆราชมีกระบวนการในการที่จะอธิบายธรรมะชัดเจนที่แม้กระทั่งไอ้ฝรั่งตาขาวเนี้ยที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเนี้ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบุคลิกภาพของนักสอนอีกบุคลิกหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือนักพัฒนาค่ะพระองค์ก็จะพัฒนาไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆในแง่ของเทคโนโลยีพระองค์ก็ทันเสมอแม้ว่าพระองค์มีพระชนมายุจนถึงอายุ70นี่พรรษานี่พระองค์ก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์พระองค์ใช้นี่ค่ะพระองค์ใช้ได้คล่องได้ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เทคโนโลยีพระองค์ก็ทันเสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าบุคลิกภาพของพระองค์เป็นบุคลิกภาพที่อาจจะเรียกว่า diversity ก็คือมีหลายบุคลิกอยู่ในพระองค์เดียวกันแล้วก็แต่ละบุคลิกท่านก็เก่งทุกด้านจะเรียกว่าเป็นบุคลิกผู้นำนั่นแหละค่ะแต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครบทุกอย่างก็จันทร์วันเป็นบุคลิกที่ครบทุกอย่างที่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลกได้ดังนั้นนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่เราจะมองเห็นเป็นบุคลิกความขยันของพระองค์ก็จะเห็นได้ว่ามุ่งมั่นตลอดเวลาไม่เคยย่อท้อแม้ว่าทรงประชวรพระองค์ก็จะทุ่มเทพระองค์ทรงคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะเช่นการเป็นอย่างเช่นพระธรรมทูตในปี2509ในฐานะที่พระองค์เนี่ยได้อย่างเช่นเคยได้ยินจากญาติของเจ้าพระสุนทรสังฆราชญาติผู้ใหญ่ของสมเด็จสังฆราชว่าที่เป็นลูกหลานของน้าของเจ้าพระสุนทรสังฆราชว่าทำไมทรงเรียนภาษาอังกฤษพอทรงมองมีวิสัยทัศน์แล้วก็ปรากฏว่าอาตมาสงสัยคำนี้แล้วก็เลยถามญาติที่ยังเหลืออยู่ก็บอกว่าเคยจำได้ว่า
น้าเขาก็ถามอย่างเงี้ยว่าสมัยนั้นอ่ะเรียนภาษาอังกฤษทำไมแล้วเจ้าพระสมเด็จราชบอกว่าเอ้าโลกนี้ตอนนี้รังชาติมากันเยอะแยะถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเราจะไปคุยกับเราทุกเรื่องเลยแล้วบอกว่าเรียนยังไงอ่ะปรากฏว่าสมเด็จสังฆราชก็ท่านบอกว่าชี้ไปที่หนังสือนี่ไงครูของฉันก็คือกลายเป็นว่าหนังสือทั้งหมดนี้ก็คือเรียนเองส่งถือว่าเป็นครูเพราะนั้นตัวอย่างอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นบุคลิกสากลที่ไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าวัฒนธรรมไหนก็สามารถที่จะน้อมน้ำเอามาเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเป็นบุคคลตัวอย่างได้พระอาจารย์คะฟังถึงพระจริยวัตรของพระองค์ท่านรู้จักพระองค์ท่านทราบซึ้งบางคนคิดถึงใช้คำง่ายๆ อยากจะเห็นพระองค์ท่านคะก็ในช่วงระยะเวลาในร้อยพรรษานี้พระองค์ก็อยู่กับเรามาตลอดได้เห็นมาตลอดแต่ช่วงในช่วงท้ายๆนี้จะเห็นว่าทรงชราภาพมากดังนั้นในแง่ของความชราในแง่ของความอนิจจังสังขารพระองค์เองก็ท่านนี้ก็ไม่อำนวยเท่าไหร่ดังนั้นต้องอยู่ในการดูแลของทางคณะแพทย์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในวันที่3เราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเจ้าพระองค์สมเด็จสังฆราชมีบุญบารมีที่จะเห็นสมเด็จสังฆราชคณะกรรมการกำลังทางโรงพยาบาลกำลังดำเนินการอยู่ว่าอาจที่จะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วิธีที่ทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาลเป็นภาพพระองค์ท่านเป็นสดจากในห้องประทับในโรงพยาบาลเลยสามัคคีพยาบาลค่ะท่านที่ชมรายการทั้งหมดชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะโยมเชื่อมั่นค่ะว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้ที่จะมาที่วัดบวรนิเวศมาร่วมงานสำคัญตั้งแต่วันที่3วันที่1วันที่1นะคะวันที่3แล้วก็รวมถึงชมเทศกาลทั้งหมดอย่างแน่นอนวันที่1วันที่2วันที่2เองก็มีพิธีเยอะมากว่าจะในพิธีสวดมนต์ของคณะสงฆ์ที่วัดพระแก้วค่ะหรือว่าที่วัดบวรเองวันที่3ก็แน่นอนเพราะฉะนั้นวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7ก็จะมีคณะหน่วยงานต่างๆมาเราใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชาก็จะมีการถวายเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะเดินทางมาที่วัดบวรได้ก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเป็นโอกาสพิเศษที่สมเด็จสังฆราชได้อยู่กับพวกเราและก็ได้เป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราชี้นำทางจิตวิญญาณให้กับพวกเรามาตลอดนี่ในช่วงตั้งแต่เนี่ยพระองค์เป็นนักสอนตั้งแต่ที่พระองค์นี่สามารถที่จะทำงานเพื่อสัพพศาสนาทำงานเพื่อประเทศชาติมาได้ตลอดนี่เพราะนั้นอันนี้ปีนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทำแก่เจ้าพระคุณสังฆราชที่ทรงชี้นำเรามาตลอดโดยปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์ชี้นำค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้ธรรมนิยามนะคะขอเชิญชวนเลยค่ะวันนี้ได้ซึ้งแล้วขอให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์อย่างวัดบวรนิเวศวิหารนะคะงานนั้นมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ